วิกเตอร์เกียวเคเรสกองหน้าชาวสวีเดนในวัย24ปีของสโมสรสปอร์ตติ้งริสบอนที่ณเวลานี้กำลังกลายเป็นดาวลุ่งพุ่งแรงที่น่าจับตามองมากที่สุดคนหนึ่งในทวีปยุโรปด้วยผลงานอันเฉียบคมในฤดูกาลนี้ทำให้เขานั้นกลายเป็นที่สนใจจากบรรดาทีมชั้นนำของยุโรปในเวลานี้เลยก็ว่าได้และหนึ่งนั้นก็คือไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลวิกเตอร์เกียวเคเรสเกิดเมื่อวันที่4มิถุนายนปี1998ในเมืองสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนเจ้าตัวนั้นเล่นในตำแหน่งกองหน้าแล้วก็ถนัดเท้าขวาจะสามารถใช้เท้าซ้ายได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันเขานั้นเริ่มต้นเล่นฟุตบอลกับสโมสรถิ่นในเมืองสต็อกโฮล์มและในปี2016นั้นตัวเขาก็ได้เซ็นสัญญากับสโมสร IF บอมมาฟลอกาลานาสโมสรชั้นนำของประเทศสวีเดนและเล่นให้กับทีมเยาวชนของ IF เป็นเวลา3ปีและหลังจากนั้นก็ได้เซ็นสัญญาอาชีพกับสโมสร IF บอมมาฟลอตานาและลงเล่นในลีกของสวีเดนเป็นเวลา3ฤดูกาลทำประตูได้ทั้งหมด20ประตูจากการลงสนาม56นัดและได้คว้าแชมป์สวีเดนคัพกับสโมสรในปี2017เช่นกันในเวลาต่อมาในปี2018ตัวเขานั้นก็ย้ายมาเล่นกับสโมสรไบตันในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษแต่มักจะถูกปล่อยยืมตัวซะส่วนใหญ่กับ3สโมสรประกอบด้วย FC ซาวเปาลีซอนซินซิตี้และมาปังที่สุดกับโคลเวนที่ก่อนที่เจ้าตัวนั้นจะย้ายมาเล่นถาวรในเวลาต่อมาโดยเขานั้นอยู่กับโคเวนที่ถึง3ปีลงสนามไปทั้งหมด91นัดทำไป38ประตูก่อนจะย้ายมาเล่นกับสปอร์ติ้งลิสบอนในลีกโปรตุเกสซึ่งเป็นสโมสรปัจจุบันของเจ้าตัวและในเวลานี้นั้นเจ้าตัวก็ได้นำเป็นดาวซันโวสูงสุดของทีมในปัจจุบันนี้อีกด้วยช่วยให้สโมสรนั้นนำเป็นจ่าฝูงของลีกโปรตุเกสในเวลานี้ด้วยผลงานที่กล่าวไปในข้างต้นส่งผลให้เขานั้นติดทีมชาติสวีเดนชุดใหญ่ครั้งแรกเมื่อปี2021ปัจจุบันนั้นลงเล่นให้กับทีมชาติไปแล้ว5นัดยิงได้1ประตูและเคยคว้ารางวัลส่วนตัวอย่างรางวัลผู้เล่นดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีของประเทศสวีเดนเมื่อปี2020เกียวเคเรสนั้นมีทักษะในการจบสกอร์ที่เฉียบคมยิงประตูได้ดีทั้งจากลูกหม่งลูกยิงไกลและลูกยิงในกรอบเขตโทษตัวเขานั้นมีร่างกายที่โคตรจะแข็งแรงเล่นตัวต่อตัวได้เป็นอย่างดีและแย่งบอลในอากาศได้อย่างเหนือชั้นอีกต่างหากแม้ตัวเขานั้นจะมีรูปร่างที่สูงใหญ่แต่เขาก็มีความเร็วที่ดีเลี้ยงบอลได้อย่างคล่องแคล่วปราดเปรียวเกียวเคเรสนั้นมีทักษะการจบสกอร์ที่หลากหลายและยิงประตูได้ดีทั้งเท้าขวาแล้วก็เท้าซ้ายแล้วก็ลูกหม่งอีกต่างหากและด้วยผลงานที่โคตรจะโดดเด่นและทักษะการเล่นที่ครบเครื่องเกียวเคเรสกลายเป็นที่จับตามองจากบรรดาทีมชั้นนำในหลายลีกโดยมีรายงานว่าอาร์เซนอลสิงโตน้ำเงินคลามเชลซีแล้วก็เอเวอร์ตันต่างให้ความสนใจในตัวเขาเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเจ้าตัวนั้นยังมีอายุเพียง25ปีเท่านั้นและยังมีโอกาสพัฒนาฝีมือได้อีกยาวไกลและด้วยเหตุผลนี้ทั้งหมดทำให้วิกเตอร์เกียวเคเรสนั้นเนื้อหอมสุดๆและกำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในกองหน้าดาวรุ่งที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากที่สุดในทวีปยุโรปในเวลานี้ด้วยผลงานอันเฉียบคมทักษะการเล่นครบเครื่องและด้วยศักยภาพที่สามารถพัฒนาได้อีกไกลๆเขานั้นจะกลายมาเป็นเป้าหมายในบรรดาทีมชั้นนำในทวีปยุโรปสุดท้ายเราต้องมารอดูกันว่าตัวเขานั้นจะย้ายไปไหนหรือจะยังอยู่กับสปอร์ติ้งลิสบอนต่อไปก็คงรอติดตามช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้กันต่อไปแบบยาวๆก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับชีวประวัตินักเตะที่ถูกหมายตายจากทีมไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลณเวลานี้อย่างวิกเตอร์เกียวเคเรสนะครับผมเอาละครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามนะครับผม